ซึ่งเหล่าแฟนๆและก็เพื่อนๆคนดังก็ได้ส่งกำลังใจแบบหนาแน่นหลังจากที่นักแสดงสาวนาตาลีเจวานนท์กับสามีหนุ่มฟลุ๊กเกิดพลต่างก็พากันไปทำบุญครั้งใหญ่เหตุสูญเสียลูกคนที่สองโดยที่นาตาลีโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนข้อความสุดอาลัยซึ่งเอาไว้ว่าพวกเรามาทำบุญส่งหนูกลับไปสู่สวรรค์นะคะหนูคงจะดีงามเกินไปเกินกว่าที่จะได้เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้พวกเราทำบุญให้หนูเยอะๆหวังว่าเราจะได้คู่ควรให้หนูกลับมาอยู่กับพวกเราใหม่นะคะแม่ก็ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อหนูเลยแต่พี่นาตาชาตั้งชื่อหนูแล้วนะพี่นาตาชารอคอยที่จะได้เจอกับหนูมากพี่นาตาชาก็เลือกขนมที่จะพามาทำบุญให้กับหนูเองเลยและก็ตั้งใจมากๆที่จะช่วยจัดของถวายพระอธิษฐานสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับหนูพี่อาชีก็ได้ส่งกำลังใจมานะคะขอบคุณที่หนูเลือกเกิดมาเป็นลูกของเรานะคะดีใจที่เราเคยได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหนูคงจะเห็นและก็ได้ยินเสียงหัวใจของแม่อยู่นานจำเอาไว้ว่าหัวใจดวงนี้จะคิดถึงหนูและก็รักหนูตลอดไปนะคะขอบคุณที่มาสอนประสบการณ์อะไรให้กับแม่หลายๆอย่างร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าหากไม่มีพี่นาตาชาแม่แย่ไปแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในส่วนที่สว่างสดใสที่เต็มไปด้วยความสุขบนฟ้านะคะลูกวันหนึ่งแม่เชื่อว่าเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันขอให้เป็นแบบแข็งแรงและก็อายุยืนที่สุดถึงเรายังไม่เคยเจอกันก็ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราพ่อแม่ลูกพี่นาตาชาพี่อาชิหนูรักหนูมากนะคะหนูก็คงจะรับรู้ได้จะรักและก็คิดถึงมังกรน้อยของแม่กับพ่อน้องลาล่าของพี่นาตาชาตลอดไปนะคะ